ถ้าพูดกันถึงคอมพิวเตอร์ประเภท All in One ของฝั่ง Windows เนี่ยครับภาพลักษณ์มันคืออะไรนะครับมันก็คือคอมประหยัดพื้นที่แค่นั้นเลยนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องประสิทธิภาพไม่ได้เน้นในเรื่องประสบการณ์ใช้งานที่ดีอะไรมากมายเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย All in One ในตลาดของประเทศไทยนะครับมันจะเป็นรุ่นประหยัดแทบทั้งหมดเลยนะครับแล้วถ้าคุณต้องการประหยัดพื้นที่ด้วยต้องการประสิทธิภาพด้วยต้องการ connectivity ล่าสุดด้วยแต่ไม่ได้เน้นการประหยัดงบประมาณเท่าไหร่ทางเลือกมีไหมมีครับแต่ไม่เยอะซึ่งตัวนี้คือหนึ่งในนั้นตัวนี้ครับคือ MSI AM242P จากตระกูล Modern นะครับหรือจะให้เรียกง่ายๆว่า Modern AM242P ก็ได้นะครับมันคือคอมพิวเตอร์ All in One ที่ไม่ได้เน้นราคาประหยัดนะครับตัวนี้เน้นในเรื่องประสบการณ์ใช้งานที่ดีและสเปคที่ไม่แพ้กับคอมเดสก์ท็อปหรือไอ้คอมที่มันมีเคสเลยนะครับหลักๆแล้วตัวนี้ CPU Core i7 นะครับมี connectivity ล่าสุดมีพอร์ตเชื่อมต่อความเร็วสูงมีอุปกรณ์เมาส์คีย์บอร์ดไร้สายแล้วก็มีเว็บแคมให้มันแล้วนะครับพูดง่ายๆว่ารายละเอียดและเรื่องดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เน้นในส่วนของการประหยัดงบประมาณเลยนะครับแต่ว่าเน้นว่าคุณซื้อไปแล้วคุณต้องใช้มันได้ดีว่างั้นก็ได้แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปเข้ารีวิวต้องขอติเรื่องการตั้งชื่อรุ่นก่อนเลยนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรนะโปรดักต์ประเภทจอประเภท All in One อะไรอย่างเงี้ยมันจะตั้งชื่อมันเข้าใจง่ายๆไม่ได้หรอฮะนี่มันAM242P มันย่อมาจากอะไรทำไมไม่ตั้งชื่อว่า Modern 24P หรืออะไรอย่างนี้ให้มันเข้าใจง่ายหน่อยนะครับโอเคแต่หลักๆแล้วนะครับ AM คืออะไรไม่รู้นะครับแล้วก็24น่าจะเป็นขนาดหน้าจอที่เป็น24นิ้วนะครับหลักๆแล้วนะครับจอ24นิ้วเนี่ยมันก็จะเป็นจอคอมพิวเตอร์ขนาดที่มาตรฐานที่สุดที่พวกบริษัทเขาใช้งานแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นกึ่งกลางนะครับจอไม่ได้เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้กินพื้นที่มากเกินไปนะครับพื้นที่ประมาณ24นิ้วหรือว่า 23.8 เนี่ยก็ใช้งานแล้วจะรู้สึกว่าโอเคคุณสามารถแบ่ง2วินโดว์ได้โดยที่ตัวหนังสือมันไม่ได้เล็กหรือว่าภาพมันไม่ได้แตกกับ resolution Full HD ที่เป็นมาตรฐานของยุคปัจจุบันมาเริ่มกันที่เรื่องดีไซน์ตัว product กันก่อนเลยนะครับตระกูล Modern นะครับก็ต้องแน่นอนว่าดีไซน์ Modern สิฮะไม่ใช่ Vintage นะครับสีขาวๆอย่างนี้ก็เข้ากับบ้านหรือว่าสำนักงานยุคใหม่ๆนะครับที่พูดง่ายๆว่าเน้นอะไรที่มันออกแบบมามินิมอลนะครับตัวนี้มันก็มินิมอลเช่นเดียวกันนะครับขาวเนี่ยมันไม่ได้ขาวอมเหลืองแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นขาวที่ขาวเลยนั่นแหละครับอันนี้แนะนำให้ไปดูตัวจริงว่าชอบไหมแต่ผมเชื่อว่าไม่ดูตัวจริงก็ได้นะเพราะว่าดีไซน์แบบนี้สีแบบนี้มันก็เข้าการตกแต่งห้องทุกรูปแบบอยู่แล้วแล้วเข้ากับออฟฟิศทุกธีมเช่นเดียวกันนะครับด้านล่างจะเห็นว่ามีโลโก้ MSI ซึ่งเป็นโลโก้ใหม่อยู่นะครับและตัวนี้จะแปลกประหลาดกว่า All in One ทั่วไปก็คือด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเป็นติ่งยื่นขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้จะมีกล้องเว็บแคมมาในตัวแล้วด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่ All in One ส่วนใหญ่ตามตลาดเนี่ยต้องมีการซื้อเว็บแคมมาติดแยกนะครับการปรับตัวนี้นะครับก็ปรับรายละเอียดก่อนวันทั่วไปเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยคุณจะเห็นว่าขาตั้งของมันเนี่ยมันเป็นแบบนี่ปรับได้สูงสุดแบบปรับขึ้นปรับลงได้อย่างนี้นะฮะแต่ว่าตัวนี้จะไม่สามารถหมุนซ้ายขวาได้นะหลักๆแล้วก็จะเป็นขึ้นกับลงแล้วก็ก้มกับเงยประมาณนั้นฮะวัสดุโดยรวมนะครับเน้นให้ทำความสะอาดง่ายนะครับวัสดุพลาสติกตรงนี้ไม่ใช่กลอสซี่แต่อย่างใดนะครับไม่ได้เงาเวลาจับแล้วรอยนิ้วมือไม่ขึ้นนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างสากและก็ไม่อมฝุ่นด้วยเช่นกันนะครับแต่พอหมุนดูด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่า texture ตรงนี้มันเป็นกลอสซี่นะครับเวลาคุณหันออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะดูแล้วมันดูหรูหราดูสวยงามมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณจับมันก็อาจจะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีขาวอาจจะไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่นะเรื่องรอยนิ้วมือนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าหลังด้านจอเราก็คงจะไม่ค่อยได้ไปจับมันสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับโลโก้เว็บไอตรงบริเวณนี้นะครับตรงนี้เป็นพลาสติกอย่างหนาเช่นเดียวกันแล้วก็ขาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นขาพลาสติกนะครับแต่เป็นพลาสติกอย่างหนาให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับโลหะเหมือนกันนะครับตรงด้านล่างตรงนี้มีรูสำหรับการจัดสายไฟคือจะเสียบช่องเนี้ยแล้วก็ลอดมาก็ได้นะครับหรือจะไม่ใช้ก็แล้วแต่แต่ว่าพวกจอสมัยใหม่เขาจะให้มาตรฐานนี้มาเป็นประโยชน์ดีนะครับส่วนอื่นนะครับก็จะเห็นว่าตรงพอร์ต IO ต่างๆมันจะอยู่บริเวณฝั่งซ้ายเมื่อหันเข้าหน้าจอนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีจอยสติ๊กสำหรับการควบคุมจอนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบนะสำหรับการปรับแต่งจอมอนิเตอร์เนี่ยวิธีนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับในการเนวิเกตเมนูหรือว่าการเข้าถึงเมนูต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าจอมอนิเตอร์ปุ่มไม่ได้อยู่หน้านะครับเวลาคุณคำอันไหนขึ้นอันไหนลงอันไหนซ้ายไหนขวาไหน Enter วะแน่นอนทุกคนที่ปรับจอต้องเคยเจอปัญหานะครับแต่พอมันเป็นไอ้จอยสติ๊กแบบนี้
มันง่ายครับเพราะว่ามันจะมี user interface ขึ้นมาบนหน้าจอคุณก็แค่ขยับมันไปตามนั้นก็จบแล้วซึ่งหน้า UI เขานะครับก็จะเหมือนกับพวกจอมอนิเตอร์เลยนะครับหลักๆแล้วคุณก็ปรับโหมดปรับเมนูอะไรต่างๆได้แบบง่ายๆนะครับอันแรกเลยก็จะเป็น quick access นะครับ reader อันนี้ก็จะเห็นว่าหน้าจอมันจะออกมาสีเหลืองๆหน่อยนะครับพูดง่ายๆว่ามันสีไม่สมจริงหรอกครับแต่ว่ามันจะถนอมสายตาคุณเวลาอ่านหนังสือกลางคืนนะครับโหมด cinema โหมด designer srgb หรือว่าปรับแต่งเองตาม user นะครับเดี๋ยวเข้าดูเมนูหลักกันนะครับจะเห็นว่าเมนูหลักนี้ก็เหมือนกับพวกจอมอนิเตอร์เลยนะครับคุณสามารถปรับโหมดปรับ contrast brightness sharpness เปิด eye saver อุณหภูมิสีอะไรต่างๆได้นะครับหรือว่า input source ก็ได้เช่นกันตัวนี้มันใช้งานเป็นมอนิเตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ setting เนี่ยฮะก็จะเห็นว่าเหมือนกับพวกจอมอนิเตอร์มาตรฐานนะครับหลักๆแล้วเมนูนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้ามายุ่งบ่อยเท่าไหร่พอร์ตการเชื่อมต่อของตัวเครื่องนี้นะครับจัดว่าอยู่ในตำแหน่งที่โอเคเลยนะหลักๆแล้วคืออะไรบ้างนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีปุ่ม power อยู่นะครับและตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีพวก 3.5 นะครับหูฟังไมโครโฟนนะครับแล้วก็ไฟฐานะต่างๆตรงบริเวณนี้มันจะยิงออกข้างๆทำให้แบบไม่แสบตากลางคืนไม่ได้พุ่งเข้าหน้าตรงๆนะครับแล้วก็ USB ตรงนี้เป็น USB 10 Gbทั้งคู่นะครับรวมไปถึง Type C ตรงนี้ก็10 Gbด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานใหม่นะครับเมื่อเทียบกับพวก All-in-One ทั่วไปนะครับและอีกอย่างนึง Type C มีมาให้2ช่องด้วยนะครับส่วนตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีพอร์ต LAN RJ45 นะครับแล้วก็ USB 2.0 ธรรมดานะครับอันนี้ขอชมเชยว่าอะไรเพราะว่าไอ้พวก All-in-One ส่วนใหญ่เนี่ย USB 3 เนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับไอ้พวก USB 2 กลับไปอยู่ด้านข้างหรือว่าอยู่ด้านหน้าอะไรเงี้ยทำให้เวลาคุณจะเสียบตั้มไดรฟ์หรือว่า SSD External ความเร็วสูงเนี่ยคุณต้องปีนมาเสียบด้านหลังนะครับแต่ตัวนี้ไม่ครับเพราะว่าเขาออกแบบมาดีไอ้พวก USB ความเร็วสูงเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เข้าถึงง่ายนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมไอ้แบบนี้ไม่ควรได้รับความชมเชยแต่ควรจะเป็นมาตรฐานเสมอตัวนะครับแต่แบรนด์อื่นหรือว่ารุ่นอื่นกลับทำได้แย่กว่ามาตรฐานซะอย่างนั้นอ่ะตัวนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะเห็นว่ามี HDMI in กับ HDMI out นะครับตัวนี้สามารถใช้งานเป็นจอมอนิเตอร์ได้หรือว่าถ้าคุณอยากจะใช้งาน2จอคุณก็ใช้ตัวนี้เป็นเครื่องหลักแล้วก็ out ไปหาอีกจอหนึ่งเป็นจอ2ก็ได้เหมือนกันครับส่วนไอ้ช่องเนี้ย 2.0 เนี่ยผมว่ามันก็จะหายไปช่องนึงนะครับเพราะว่าเมาส์และคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยมันไม่ใช่บลูทูธนะครับมันเป็นดองเกิลแปลว่าคุณต้องสละช่อง USB ช่องใดช่องหนึ่งไปและฝั่งขวาถ้าคุณหันเข้าหน้าจอนะครับมันจะมีช่องปริศนาช่องหนึ่งอยู่เหนือจอยสติ๊กตรงนี้นะครับอันนี้มาดูกันเลยว่าคืออะไรนะฮะขันไว้แล้วนะครับหลักๆแล้วคุณก็แค่ต้องใช้ไขควง4แฉกดึงมันออกมาแต่ระวังนะน็อตตัวนี้อาจจะหล่นหายได้เพราะว่าไม่ใช่แบบน็อตติดคาอะไรอย่างใดเสร็จแล้วยังไงต่อครับง้างตรงรูนี้นะครับเปิดออกมาชึบแบบนี้นะแล้วภายในคุณก็ง้างออกมาฟึบอันนี้คุณจะเห็นว่ามันคือ2.5 นะครับคุณจะเอาฮาร์ดดิสก์มาใส่ก็ได้หรือว่าเอา SSD มาใส่ก็ได้นะครับเป็นการเพิ่มความจุเพิ่มสตอเรจเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการและสามารถเข้าถึงง่ายไม่ต้องรื้อเครื่องแต่อย่างใดนะครับซึ่งเดิมๆเนี่ยเขาจะมีซีเกตบาคูด้าขนาด1เทให้มาแล้วนะครับแต่ถ้าไม่พอใจกับฮาร์ดดิสก์คุณก็ไปเปลี่ยนเป็น SSD หรือว่าเปลี่ยนเป็นฮาร์ดดิสก์ความจุมากขึ้นก็ได้พอใส่เสร็จแล้วก็ดันให้มันดังกึกแบบนี้เป็นอันจบครับเดี๋ยวกลับมาที่สเปคของตัวหน้าจอนะครับจอก็ 23.8 นิ้ว Full HD เนาะ 1920x1080 สเกลเป็น 16:9 มาตรฐานนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าแพเนลเนี่ยมองจากมุมไหนมันก็ไม่ได้มีการสีผิดเพี้ยนแต่อย่างใดนะครับเพราะว่า IPS นะครับ IPS มุมมองมันกว้างเกือบ180องศานะครับได้ประมาณ178อะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะครับนอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีของจอตัวนี้นะครับจะเน้นในเรื่องของการทำงานแบบพวกงานเอกสารและก็ถนอมสายตาเป็นหลักนะครับด้วยความที่เขามี Anti Flicker เทคโนโลยีแล้วก็ Low Blue Light ตัดแสงสีฟ้านั่นเองครับและคุณภาพของเว็บแคมด้านบนที่ติดเครื่องมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เว็บแคมอะไรฮะได้แค่เห็นหน้าพอนะครับแล้วก็ขยับหน้าเนี่ย tracking ตามได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาไปแบบอัดอะไรให้มันสวยงามเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะการคุม Dynamic Range และต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยผมขยับเข้ามานะครับหน้ามันก็จะมีการแบบหลุดแสงเสริงตามไม่ทันได้บ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสนะอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับคุณภาพมันก็เว็บแคมทั่วไปอะครับไม่ดีหรือไม่ได้แย่เว็บแคมโน้ตบุ๊กแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะตัวนี้จะเห็นว่ามันมีฟีเจอร์การล็อกอินเป็น Windows Hello Face Recognition ด้วยนะครับนั่นแปลว่าคุณสามารถสแกนใบหน้าล็อกอินได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาพิมพ์พาสเวิร์ดอะไรแต่อย่างใดครับและภายใต้จอก็จะมีลำโพงอยู่นะครับคุณภาพเป็นยังไงผมบอกได้ว่าส่งเสียงออกมาได้จะดีกว่านะครับถ้าคุณจะเอาเรื่องอรรถรสหรือว่าคุณภาพเสียงในการฟังเพลงดูหนังอะไรอย่างนี้แนะนำให้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อลำโพงจากมินิมาร์ทหน้าปากซอยมาฟังครับ
เมาส์และคีย์บอร์ดที่เขาให้มานะครับก็เข้ากับชุดตระกูลโมเดิร์นเขานะครับเพราะว่ามันสีขาวล้วนนะครับมันเน้นความมินิมอลนะครับถึงแม้ว่าโลโก้ผมว่ามันอาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะมันดูแล้วไม่ค่อยมินิมอลเท่าไหร่นะแต่ก็แล้วแต่คนจะมองแล้วกันนะครับมาเริ่มที่ตัวคีย์บอร์ดก่อนนะครับคีย์บอร์ดก็ไร้สายนะครับตัวนี้จะเห็นว่าเลเยอร์มันก็มาตรฐานแต่ว่าปุ่มมันไม่มีฟอนต์ไทยเหรอเนี่ยฟอนต์ไทยมันอยู่ไหนเนี่ยครับคุณจะขายในประเทศไทยคุณมีฟอนต์ไทยได้ยังไงนะฮะอันนี้ไม่รู้นะครับตัวที่ส่งมาอาจจะมาจากต่างประเทศตัวที่ขายจริงผมเชื่อว่าก็ควรจะมีนะถ้าไม่มีก็น่าติเตียนเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูปุ่มอื่นกันต่อนะครับจะเห็นว่าอันนี้ปุ่มคอนโทรลฝั่งขวาซึ่งไม่ค่อยมีใครใช้ขนาดมันใหญ่นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ไม่ค่อยมีใครใช้ขนาดมันก็ใหญ่นะครับลูกศรใหญ่ทุกปุ่มนะครับแต่จะเห็นว่าแถวล่างกับแถวบนเนี่ยขนาดไม่เท่ากันนะครับแต่ใช้งานยากไหมก็ไม่หรอกครับเพราะว่าทุกปุ่มมันใหญ่เกินที่เราจะกดได้อยู่แล้วนะครับก็กดไปกดมายังไงก็ไม่ผิดหรอกฮะส่วนฟีลลิ่งการใช้งานนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับมี tactile response ในระดับนึงนะครับสามารถพิมพ์งานยาวๆได้ไม่เมื่อยนะครับโดยรวมก็ดีกว่าคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กนะครับแต่ก็มาตรฐานคีย์บอร์ดปุ่มยางทั่วไปนะครับพวกช็อตคัทและต่างๆก็สามารถใช้งานได้ FN เหมือนกับพวกปุ่มโน้ตบุ๊กนั่นแหละฮะส่วนของเมาส์นะครับก็เป็นเมาส์ไร้สายเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเห็นว่ามีแบ็คฟอร์เวิร์ดให้มาด้วยนะครับแล้วก็การเสียบถ่านเนี่ยตัวนี้จะเป็นถ่าน 3A 2ก้อนเช่นเดียวกับคีย์บอร์ดครับในส่วนของสเปคนะครับเครื่องนี้เราก็จะมีให้เลือกหลายสเปคนะครับตัวที่ผมได้มาก็จะเป็นตัวบนนะครับเป็น Core i7 1650G7 TDP 28วัตต์นะครับตัวนี้มันก็เป็น CPU ตัวเดียวกับพวกโน้ตบุ๊ก Thin and Light ของ Gen 11นั่นแหละครับหลักๆแล้วจะมี4 Core 8 Threads นะครับการทำงานทั่วไปเหลือเฟือนะครับการทำงานแบบเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าอยู่ในฟุตเทจประมาณFull HD อะไรอย่างนี้นะครับอย่าไป 4K ตัวนี้อาจจะไม่ไหวนะครับแต่อย่างไรก็ตามโคเด็กมันก็ดีมาระดับหนึ่งแล้วนะครับด้วยความที่เป็น G7 นะครับ G7 หมายความว่ามันมีนี่นะครับมี Iris Xe ให้มานะครับเป็นกราฟิก on CPU ที่ทรงพลังระดับหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าดีเกือบจะเท่าพวกกราฟิกการ์ดแยกตัวเล็กๆเลยก็ว่าได้นะครับส่วนเมมโมรี่ตัวนี้ก็ให้มาเหมาะสมนะครับเป็น Dual Channel ขนาด 16GB DDR4 แล้วนะครับก็ไม่ต้องอัพเพิ่มเติมแต่อย่างใดผมเชื่อว่า 16GB กับสเปคมาเนี้ยก็โอเคแล้วเช่นเดียวกันนะครับในส่วน storage นะครับอันนี้ก็จะให้มา2ลูกนะครับลูกหนึ่งที่ผมไปดูไปเมื่อกี้ก็คือเป็นฮาร์ดดิสก์ 1TB นะครับส่วนลูกหลักเนี่ยก็จะเป็น NVMe 256 format ที่เหลือประมาณ237นะครับ speed ก็ตามที่เห็นนะครับอาจจะไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าคุณไม่บ้า benchmark เนี่ยมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าคุณบ้า benchmark ตัวเลขนี้ก็เรียกได้ว่ายังไม่สุดเท่าไหร่ครับส่วน connectivity อะไรต่างๆนะครับตัวนี้แน่นอนว่า all in one มันก็ต้องมีชิปมาให้หมดนะครับอย่างที่เห็นว่าชิป LAN ที่เป็น Gigabit เนี่ยเป็นของ Realtek นะครับส่วนชิป Wi-Fi ก็เป็น Wi-Fi 6 AX201 ของทาง Intel เองนะครับตัวนี้ก็ใช้มาตรฐานเราเตอร์รุ่นใหม่ได้อย่างสบายๆก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ all in one อีก1ตัวที่สามารถใช้งานได้จริงและไม่หงุดหงิดนะครับประสบการณ์ใช้งานดีกว่าพวก desktop บางตัวด้วยซ้ํานะครับเพราะว่ามัน CPU เป็นi7 1165 G7 ที่มี Iris Xe นะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณไปเทียบกับพวกเดสก์ท็อปที่ไม่ได้แรงมากระดับเกมมิ่งเนี่ยตัวนี้มันก็สูสีหรือว่าอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับแรม16แบบนี้ก็แปลว่าคุณสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบเลยนะครับตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพหรืออะไรต่างๆนะมันก็ทำได้สบายๆนะครับนอกจากนั้นแล้วซื้อไปเลยมันก็จบแล้วนะ connectivity อะไรต่างๆมันก็มีมาให้ครบนะครับใช้เป็นจอมอนิเตอร์ก็ได้ต่อออกจอแยกก็ได้นะครับหรือว่าตัวจอเองถ้าคุณไม่ชอบขาเนี้ยมันก็เป็นวีซ่าเมาส์นะครับ100x100คุณก็ถอดแล้วก็เอาไปแขวนกับขาตั้งจออะไรต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับโดยรวมก็ไม่ได้มีอะไรให้ตินะยกเว้นในเรื่องของลำโพงที่ผมรู้สึกว่ากับค่าตัว 30,000 บาทเนี่ยลำโพงตัวนี้แย่มากๆนะครับมันควรจะให้ลำโพงที่แบบเอามาแล้วฟังได้หน่อยอันนี้คือแบบพูดได้แค่ว่ามีแค่เสียงออกมาเฉยๆคุณภาพไม่มีเลยนะครับแต่ว่าส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรให้ตินะครับถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องลำโพงที่แย่จะซื้อลำโพงเองอยู่แล้วเนี่ยก็จบครับตัวนี้